สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมโคชเบนนะฮะเราก็มาถึงนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะฮะว่าจริงๆแล้วนะฮะธุรกิจทั่วไปอาจจะต้องลงทุนด้วยเงินมหาศาลแต่ธุรกิจแอมฟิลิชนะครับลงทุนด้วยใจแล้วก็หลายชื่อนะครับที่เราต้องสร้างคนนะครับการนัดหมายนะฮะวันนี้เราจะเรียนรู้กันนัดหมายออนไลน์กับการนัดหมายออฟไลน์ต่างกันยังไงนะฮะสิ่งที่ต้องรู้ในการนัดหมายนะครับรู้ว่าฮอตแต่เราอย่าเพิ่งชวนนะฮะเพราะอะไรครับ เพราะว่าเราอาจจะเจอแน่ๆเลยนะครับตัวเราฮอตนะครับเราอาจจะเจอนะครคน3กลุ่มกลุ่มแรกคือคนสน2ไม่สน3เฉยๆนะฮะวันนี้นะฮะเราต้องทําความเข้าใจก่อนไม่ว่าคุณจะเจอคนจากออนไลน์ line, หรือว่าเพื่อนกันนะฮะหรือคนรู้จักการโทรนัดมากกว่า100เบอร์เนี่ยอาจจะมีคนสนใจรับนัดเรา70คนมาสมัครกับเรา35คนแต่จริงๆเนี่ยอาจจะมีคนที่ตั้งใจจริงๆเนี่ยหกคนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผม เรานะครับครโฟกัสคนที่คิดเหมือนเรานะครับมีเป้าหมายในชีวิตที่เหมือนกับเราที่สําคัญมีแรงบันดาลใจในจุดเปลี่ยนชีวิตที่คล้ายคลึงกับเราเราก็ต้องค้นหาไปเรื่อยๆนะครับแต่การนัดหมายแบบออฟไลน์ line, นะฮะเราอาจจะต้องมีการลิสต์รายชื่อหรือจดรายชื่อขึ้นมาในกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับคือลิสต์โดยไม่ต้องคิดนะครับลิสต์มาเรื่อยนะครับถึงวันหนึ่งเราไม่ชวนก็ต้องมีคนไปชวนแทนจริงไหมฮะแต่เทคนิคการชวนของเรานะครับก็อาจจะต้องมีขั้นตอนการชวนอย่างเช่นนะ เราห้ามคิดแทนเลยนะฮะเพราะหนึ่งคนรับนัดเรานะครับอาจจะหมายถึงหนึ่งเครือข่ายขนาดใหญ่เราอาจจะมีการวิเคราะห์ครับกลุ่มรายชื่อหยาบแรกก็คือคนที่เราเคยช่วยเหลือเขาก็คือคนที่ศรัทธาเรานั่นเองนะฮะอาจจะง่ายขึ้นนะฮะสองครับกลุ่มคนที่เคยเฉยกับเราหรือรู้จักทั่วๆไปนะฮะซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีนะครับสามครับกลุ่มคนที่เคยนะครับช่วยเหลือเรานะครับเช่นผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานอะไรเงี้ยนะครับเราก็ลองลิส่งมานะครับ แล้วก็ลองทาบทามดูแล้วก็ฝึกการเพิ่มรายชื่อแบบออฟไลน์ก็อาจจะเพิ่มไล่ไปเรื่อยนะฮะว่าเรารู้จักใครบ้างแต่ชื่อกไก่ถึงฮอนดฮูกเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็ลองดูครับว่าวิเคราะห์รายชื่อที่เราลิสอกมาเนี่ยว่ารายชื่อคนแรกเนี่ยเราต้องใช้คําว่า s p a m m มิดสเปรมิดคืออะไรนะฮะเคือสักเซสคนที่คิดว่าประสบความสเร็จในที่การงานนะฮะ พีก็คือคนที่คิดบวก p o s i t i v e ambition นนะครับคนที่มีความนะฮะตั้งใจนะฮะ motivation คนที่มีแรงบันดาลใจ I n t e g r i t y คนที่แบบทะเยอทะยานมากนะฮะทิชเชอรคนที่เข้าใจง่ายนะฮะลองเปรียบเทียบตารางดูนะครับแล้วก็เช็คฟอร์มของเขานะครับอย่างเช่นฟอร์ม Family ่ของเขานะครับครอบครัวพื้นฐานเขาเป็นยังไงหน้าที่การงาน Occupation งานเขาเป็นยังไงร e c r e a t i o n คือกิจกรรมที่เขาทำในวันหยุดมีอะไรบ้างแล้วก็ m o ด i เ a t i o n นะครับแรงบันดา ก็คือการนัดหมายเนี่ยมันจะมี2แบบนัดเปิดกับนัดปิดนะฮะเพื่อโทรนัดไม่ใช่อธิบายหรือสปอนเซอร์โทรนัดมาเพื่อให้เขามา I อ B ก่อนเพื่อเรียนรู้ก่อนนะครับน้ำเสียงเราอาจจะต้องตื่นเต้นนิดนึงในเวกาเราท้าทามเขานะฮะกำหนดวันและเวลาสถานที่ที่ต้องการคอนเฟิร์มนัดหมายกันให้ได้นะฮะรูปแบบการนัดหมายนะครับก็คือนัดปิดอาจจะนัดปิดกับคนสนิทนะครับคนที่เจอกันบ่อยๆไม่ควรนัดที่ปรึกษาไปด้วย ควรคุยกันด้วยตัวของคุณเองก่อนแต่นัดเปิดก็คือคนที่แบบเราเช็คฟอร์มแล้วเขาเริ่มสนใจแล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะพาที่ปรึกษาเพื่อไปให้ความมั่นใจได้มากขึ้นเทคนิคการใช้คําถามนะครับรู้จักใครไหมอ่ะที่อยากได้ไรายได้เพิ่มจากการขายของออนไลน์รู้จักใครนที่ดูดีต้องการไรายได้เสริมบ้างเปล่ารู้จักใครไหมอ่ะที่มองหาธุรกิจออนไลน์รู้จักใครที่เคยทำแอมเวย์บ้างไหมรู้จักใครที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวบ้างเปล่าเป็นคําถามอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับผมสคริปต์การนัดหมายนะครับ ก็เราอาจจะเล่าเรื่องราวของคนสําเร็จบ้างโปรโมทระบบออนไลน์นะครับให้ความสบายใจเขาเลือกวันนั้นหมายเวลาให้ชัดเจนสคริปต์ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองฝึกกันดูนะฮะคนสนใจนะครับจะมีคําถามมากมายเลยนะฮะเราก็ลองดูนะครับว่ามีคําถามที่เราจะเคยเจอมีอะไรบ้างนะฮะล้วก็ลองฝึกคําถามกันดูโอเคนะครับยังไงนะครับวันนี้สวัสดีครับ